สมุทรปราการพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยที่สุดยอดเหมือนเดิมเลยนะสมุทรปราการปกติอยู่กรุงเทพคุณอาสาก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอมาสมุทรปราการที่ไรเห็นกำลังจะเอาว่าไงครับสมุทรปราการพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยที่สุดยอดเหมือนเดิมเลยนะสมุทรปราการปกติอยู่กรุงเทพหน้าตาก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอมาสมุทรปราการทีไรเห็นกำลังใจหน้าตามันก็จะดีขึ้นมาหน่อยเห็นความเดือดร้อนของคนตัวเล็กๆนะครับถ้าเป็นไปได้อีก4ปีผมอยากให้คุณพิธาเป็นนายกคนที่ได้เสียงอันดับหนึ่งได้ขึ้นทำงานนะครับก็อันนี้ก็เป็นความเดือดร้อนของพวกผมแอลฟาสปินนิ่งขอบพระคุณที่เดินทางมารับเรื่องเล็กๆกลุ่มคนเล็กๆอย่างพวกเราซึ่งไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครขอบพระคุณครับ